าคุณผู้ชมไปกันที่บางกระเจ้ากันบ้างค่ะพื้นที่สีเขียวซึ่งถือว่าเป็นปอดของคนกรุงแล้วก็ยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางบางกระเจ้ากำลังเผชิญกับปัญหาเพราะว่าเมืองเนี่ยมันพัฒนาเข้าไปเร็วมากครับล่าสุดนะฮะเขาก็มีการทำเป็นเวิร์กช็อปครับมาดูกันว่าจะทำยังไงให้บางกระเจ้านั้นพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกันได้ระหว่างชุมชนกับธรรมชาติติดตามได้จากรายพิเศษเรื่องนี้ครับพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ที่เป็นปอดของคนกรุงนับล้านอย่างบางกระเจ้ากำลังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาซึ่งหลายคนเองก็เริ่มเป็นห่วงว่าการพัฒนาอย่างไร้ทิศทางจะทำให้บางกระเจ้าขาดความยั่งยืนด้วยเหตุนี้การเดินหน้าเพื่อพัฒนาบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืนจึงเริ่มต้นขึ้นผ่านโครงการ Co-creating City Social Innovation Soft SP Bangkok ที่ระดมนักคิดนักพัฒนาเมืองทั้งไทยและนานาชาติมาร่วมออกแบบบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืนทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวรวมทั้งวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้พร้อมกับคนในชุมชนเพื่อให้บางกระเจ้าสามารถเดินหน้าไปในเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยค่ะบางกระเจ้าเนี่ยกำลังโตถูกไหมคะกำลังโตเนี่ยแปลว่ายังมีโอกาสในการที่จะป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำให้บางกระเจ้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแหล่งชุมชนที่เราทุกคนมาพูดว่าโอ้โหเสียดายจังเลยโอ้โหมันไม่น่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เลยเนี่ยเรามาช่วยกันคิดแล้วก็มาช่วยกันดูว่าเราจะลุกขึ้นมาทำยังไงให้มันเกิดความสมดุลระหว่างการที่ทำให้บางกระเจ้าเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะสานต่อความเข้มแข็งของชุมชนอันนี้เป็นเหตุผลหลักๆที่เราเลือกชุมชนบางกระเจ้าเพราะว่าเราคิดว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนที่เราคิดว่ามันเป็นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมิสเตอร์มาร์ตินเวนสกี้ให้แนวคิดถึงการพัฒนาบางกระเจ้าว่าการที่จะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นคงจะต้องพูดคุยกับคนในบางกระเจ้าว่าสิ่งที่คนในนี้ต้องการคืออะไรบางกระเจ้ามีเสน่ห์ที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรและการพัฒนากับการรักษาอัตลักษณ์ไปควบคู่กันนั้นจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องมีการหารือควบคู่กันไปพร้อมกับสร้างความเข้าใจจากทั้งคนภายในบางกระเจ้ารวมทั้งคนภายนอกเพื่อให้บางกระเจ้าสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีแบบแผนสู่ความยั่งยืนในทุกด้านคนบางกระเจ้าต้องรู้สึกว่าอยากเป็นอย่างนั้นจริงไม่ใช่ว่าคนข้างนอกหาที่แหล่งเที่ยวที่บอกว่าคุณต้องมายังเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ปอดหายใจของกรุงเทพใช่ไหมครับดังนั้นก็อาจจะต้องมีการปรับบ้างดังนั้นวัฒนธรรมก็ต้องเป็นอะไรที่มีชีวิตแต่ทำยังไงถึงวัฒนธรรมที่นี่มันพอดีที่มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนข้างนอกก็รู้สึกว่าเฮ้ยธรรมชาติความเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์อาหารที่เจออะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมที่ทำได้มันต่างแล้วก็มันมีไอเดนติตี้ไอเดนติตี้นี้มันก็คงต้องเปลี่ยนถ้าเรามาคุยกันตรงนี้10ปีข้างหน้ามันก็คงจะมีอะไรแต่ว่าถ้ามันทุกคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่แล้วมันก็โอเคนะผมว่าอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบางกระเจ้าในอนาคตแต่สิ่งที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนาได้ดีที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกฝ่ายที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของพื้นที่กระเพาะหมูแห่งนี้ให้สามารถอยู่คู่กับการพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน